อหน้าต่อเมื่อดูจิตจนเห็นละว่ามันเป็นยังไงต่อมอดีตกับต่อมอนาคตนี่ไม่เคยทำงานละครับอะไรงั้นไปยังไงต่อที่หลวงตามหาบัวท่านได้ท่านบอกว่าเมื่อจิตอิ่มอารมณ์เนี่ยพอจิตอิ่มอารมณ์เสร็จแล้วปุ๊บทีนี้เราเริ่มละให้พาลากเข้าทางปัญญาเพราะถ้าจิตคือวิปัสสนาแล้วใช่ไหมถูกต้องเพราะถ้าจิตอิ่มอารมณ์ไปสักพักนึงเนี่ยถ้ายังไม่สนใจทำเนี่ยทีนี้มันจะเกิดอาการติดสมถะอะไรก็ว่าไปมันจะเริ่มมาละถึงตรงนั้นตรงนี้ท่านบอกว่าให้พาเดินเข้าปัญญาเพราะว่าความสงบเนี่ยมันสงบจริงจิตเนี่ยมันสงบจริงแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ากิเลสหายมันจะไปเป็นอัตโนมัติหรือว่าถ้าไม่พยายามก็ไม่ไปคะเข้าสู่วิปัสสนาเข้าสู่กรรมฐานตรงนี้ครับคือเราต้องบอกก่อนว่าโชคดีที่เราเกิดมาเป็นศาสนาพุทธศาสนาอื่นเขามาถึงตรงนี้แหละแค่นี้แหละเขาจะไปไหนไม่ได้ละเขาก็จะทำสมาธิให้นิ่งๆต่อไปนิ่งๆต่อไปแล้วก็เป็นฌานเป็นอะไรก็ว่าไปเป็นรูปฌานอรูปฌานตรงนี้เขาจะได้แค่นี้หรือไม่ก็ไปอภิญญาเล่นฤทธิ์ต่างๆมันอาจจะมีทางแยกก็คือ1ก็คือไปทางด้านอภิญญาทาง2ก็คือไปติดฌานทางที่3ก็คือเดินวิปัสสนาแต่หลวงตามหาบัวท่านพูดชัดเจนพระอริยสงฆ์ทุกองค์หลวงพ่อลีก็ดีหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ดีพูดเหมือนกันว่าถ้าทำสมาธิไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยให้ลากเข้ามาทางด้านการพิจารณาตรงนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อถูกต้องครับคือตรงนี้คนแม้แต่คนที่ไม่ให้ความสำคัญกับสมาธิก็ต้องฝึกให้ถึงตรงนี้สมาธิไม่จำเป็นมากกว่านี้ไม่จำเป็นแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดต้องถึงตรงนี้มันเหมือนกับเรามีเราจะไปประเทศอังกฤษอ่ะพูดง่ายๆอย่างน้อยเราต้องมีค่าตั๋วละค่ะเราถึงจะไปวิ่งสู้ฟัดเอาในอังกฤษได้ถ้าเราไม่มีค่าตั๋วเนี่ยเราไม่มีวันเดินไปถึงหรือว่าถ้าจะเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยมันต้องวิ่งจนแข็งแกร่งได้ระดับหนึ่งอ่ะถูกต้องถึงจะต่อเทคนิคขึ้นไปได้ถูกต้องคุณจะต่อหรือไม่ต่อเท่านั้นเองแต่คุณต้องมาให้ถึงความแข็งแกร่งผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าการทำวิปัสสนาเลยทันทีมันเหมือนกับการที่เราเดินไปอังกฤษอ่ะเราเดินไปอังกฤษเราจะบอกว่าเราไม่มีเงินสักบาทนึงแต่เราเดินไปก็ได้ก็ถึงเหมือนกันแต่มันชาตินี้หรือชาติหน้าไม่แน่ใจแต่มันถึงในผมต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าสิทธิติแล้วกันเรียกว่าสิทธิติแล้วกันตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้บอกว่าให้เราสะสมเงินจนเป็นแสนเป็นล้านค่ะท่านบอกว่าให้สะสมสมาธิจนถึงจุดที่มันเหมือนกับซื้อตั๋วเครื่องบินไปได้นั่นแหละพอแล้วอ่ะลากเข้ามาหลวงตามหาบัวท่านบอกให้ลากเข้ามาต่อไปที่วิปัสสนาถูกต้องให้ได้ถูกต้องต่อยังไงคะท่านบอกไหมคะพอจิตเรามันอิ่มอารมณ์แล้วเนี่ยเราจะสังเกตเราจะรู้สึกเย็นกายเย็นใจเป็นคนที่มีความสบายใจอยู่ในชีวิตประจำวันตรงเนี้ยถึงจะเข้าไปสู่โหมดของการพิจารณาวิปัสสนาก็คือเริ่มแรกเนี่ยท่านให้พิจารณาอันนี้คือตามที่หลวงตามหาบัวท่านว่าเอาหลวงตามหาบัวก่อนแล้วกันตามที่ถอดเทปองค์อื่นเราไม่พูดถึงก่อนตอนนี้พักไว้ก่อนค่ะท่านให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพูดง่ายๆว่าพิจารณาของที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวเราเนี่ยยังไม่ต้องไปดูไกลให้นึกถึงใช่ไหมการพิจารณาก็คืออาจจะทั้งในรูปแบบแล้วก็ในชีวิตประจำวันในรูปแบบก็คือทำสมาธิเมื่อถึงจิตเวลาที่จิตนิ่งเนี่ยจิตเนี่ยผมอธิบายนิดนึงเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยเราหลับตาไปนั่งหลับตาไปเนี่ยสมมุติว่าเราทำสมาธิไปเรื่อยๆจิตเขาจะเดินไปของเขาเองเขาจะไต่สเต็ปไปจนถึงจุดนึงมันนิ่งในระดับนึงเนี่ยท่านบอกว่าให้อยู่ตรงนั้นให้พักอยู่ตรงนั้นแต่จิตเนี่ยธรรมชาติของจิตมันมีขึ้นมีลงพอจิตสงบมันไม่ได้หมายว่ามันสงบตลอดเพราะมันเป็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงเหมือนกันตามหลักมันจะต้องถอนมาช่วงที่ถอนมันน่ะแหละท่านให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก็ดีท่านให้เริ่มจากการพิจารณาว่าผมเนี่ยมันเป็นยังไงผมของเราเป็นยังไงสกปรกสะอาดแค่ไหนพิจารณาไปเรื่อยๆซ้ำซากทำซ้ำๆๆๆตรงนี้ผมบอกนิดนึงว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนเราอาจจะทำสมาธิอยู่หลายๆเดือนมันไม่ใช่ว่าทำแค่วันสองวันแล้วจะถึงจุดที่จิตอิ่มอารมณ์ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมของการบรรลุมรรคผลจริงๆเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทำกันในระยะเวลาเป็นเดือนเป็นปีแต่คุณเขียนอยู่จุดหนึ่งที่บอกว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนหลวงพ่อสักองค์นึงเคยบอกว่า 2-3 อาทิตย์ก็ถึงแล้วอันนั้นสำหรับคนที่เต็มพร้อมคือมีสมาธิอยู่แล้วเหมือนสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าท่านเทศเนี่ย
ทั้งบารมีพร้อมทั้งศีลสมาธิสภาพแวดล้อมเต็มที่ถูกต้องท่านพร้อมตัวสมาธิเนี่ยท่านมีบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่แล้วพอฟังธรรมจากพุทธเจ้าปุ๊บบรรลุเลยไอ้อย่างนี้ได้แต่ว่าในยุคกึ่งพุทธกาลเนี่ยหลวงตามหาบัวท่านใช้คำว่าคนในยุคนี้ต้องไปทีละขั้นต้องไปทีละขั้นต้องใช้หลายๆเครื่องมือประกอบกันจนครบพอพิจารณาร่างกายพออิ่มอารมณ์ปุ๊บถอยกำลังออกมาแล้วก็พิจารณาร่างกายร่างกายใช่เริ่มพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังแล้วพอพิจารณาแล้วไปยังไงต่อพิจารณาไปเรื่อยๆครับค่ะถึงจุดหนึ่งร่างจิตเนี่ยมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นของร่างกายตรงเนี้ยมีสิทธิ์จะบรรลุเป็นอริยบุคคลแล้วนะในเบื้องต้นอริยบุคคลหมายถึงเป็นพระโสดาบันเนี่ยคือทำตรงเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะบรรลุแล้วแล้วเมื่อพิจารณาร่างกายแล้วต้องไปถึงแยกธาตุเหรอคะการพิจารณาร่างกายเนี่ยตรงเนี้ยพระเจ้าท่านบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยตรงนี้เราต้องมาอธิบายนิดนึงว่าสมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยคืออะไรแต่ศีลบริสุทธิ์นะศีลบริสุทธิ์เนี่ยคือบริสุทธิ์ด้วยใจนะการถือศีลผมอธิบายย้อนไปนิดนึงว่าเราไม่ได้ถือให้เหมือนกับกฎโรงเรียนหรือว่ากฎหมายหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอึดอัดคือให้ถือด้วยใจคือให้มีใจจิตใจเป็นจิตใจที่มันเมตตาให้ถือแบบพรหมวิหาร4อ่ะให้คุมพรหมวิหาร4ไว้ที่ใจเพราะว่าคนที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยศีลก็จะสมบูรณ์อยู่แล้วโดยธรรมชาติถ้าเราถือเหมือนกับเราไม่กินทุกอย่างเป๊ะๆๆแต่ว่าถือด้วยความอึดอัดนั่นยังไม่ใช่การถือศีลโดยพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยแรงจูงใจที่จะโกหกเนี่ยไม่มีเพราะไม่ใช่เป็นเพราะว่ากลัวผิดศีลแต่เพราะเป็นธรรมชาติของท่านแต่ว่าเพราะว่าไม่อยากที่จะทำร้ายคนอื่นให้เสียใจคือลักษณะเป็นแบบนั้นไม่กินเหล้าไม่ดื่มเหล้าโดยไม่ต้องฝืนไม่ใช่ดื่มไม่ใช่ไม่ดื่มเพราะว่าไม่เสพของมึนเมาไม่ใช่ไม่ทำเพราะว่ากลัวผิดศีลแต่เป็นเพราะว่าไม่เห็นประโยชน์เพราะว่ามีปัญญาไม่เห็นประโยชน์ไม่ผิดลูกผิดเมียอะไรต่างๆนานาไม่ใช่เพราะกลัวผิดศีลแต่คือไม่อยากทำอะไรที่ผิดศีลธรรมตรงเนี้ยคือจะคิดถึงคนอื่นเป็นปกติตรงนี้คือการถือศีลแบบพระโสดาบันพูดง่ายๆว่าถึงจุดที่คนคนนึงเนี่ยเกิดมาเนี่ยผิดศีลเนี่ยใช้ชีวิตแบบผิดศีลไม่เป็นอ่ะพูดง่ายๆคือจะให้ทำผิดศีลเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติของฉันเป็นเรื่องคำยากอ่ะถึงตำรวจไม่เห็นก็ไม่ทำถูกต้องในคนธรรมดาเนี่ยจะรู้สึกว่าการถือศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำยากแต่พระโสดาบันเนี่ยจะรู้สึกว่าการใช้ชีวิตโดยไม่มีศีลและธรรมเป็นเรื่องปกติของท่านโดยไม่มีศีลและธรรมคือความอึดอัดค่ะผู้นี้ถ้าเราไปบอกพระโสดาบันช่วยโกหกตรงนี้ทีท่านจะรู้สึกว่าไม่อยากทำ จิตใจเนี่ยจะไม่อยากทำเลยค่ะตรงนี้คือการถือศีลแบบพระโสดาบันแล้วก็สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยค่ะสมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าในตัวสมาธิเองไม่ต้องสูงส่งจนถึงขั้นฌาน8อรูปฌานหรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้ไม่ต้องไปสูงส่งขนาดนั้นเอาเป็นว่าแค่พอที่จะทำความสงบได้ให้จิตอยู่ในความสงบถ้าเป็นตามพระคัมภีร์ท่านก็บอกว่าต้องให้อยู่ประมาณชั้นหนึ่งคือจิตเนี่ยมีความสมดุลปกติไม่โกรธง่ายไม่อะไรง่ายไม่ฟุ้งซ่านง่ายๆพูดง่ายไม่ขุ่นมัวง่ายนั่นแหละค่ะไม่ใช่นั่งเฉยๆก็แบบลุกลี้ลุกลนไม่ใช่ส่วนคำว่าปัญญาเนี่ยคือทำเล็กน้อยคำว่าทำเล็กน้อยเนี่ยหมายความว่าทำลงไปในชีวิตประจำวันทำตลอดนะทียิบยิบยิบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเล็กน้อยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นคือมาตรฐานพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราทำปฏิบัติธรรมปีละครั้งเราบอกว่าเนี่ยเราทำวิปัสสนาเลยนี่เราเล็กน้อยของเรา เราต้องมาตรฐานเล็กน้อยเนี่ยคือต้องเล็กน้อยกับพระพุทธเจ้าอัพขึ้นไปถูกต้องเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนค่ะอันนี้คือเราผมพูดถึงในบริบทที่ต้องการบรรลุผลค่ะในชาติปัจจุบันค่ะขั้นใดขั้นหนึ่งคือต้องทำแบบนี้แหละทีนี้ก็คือเมื่อชำนาญให้ลองแยกร่างกายเป็นธาตุ4คือพิจารณาร่างกายก่อ นแล้วแยกร่างกายทำไมยังต้องแยกอีกคะผมบอกอาจจะต้องอธิบายกลับไปอีกนิดนึงตรงที่ว่าการแยกธาตุอะไรต่างๆหรือการทำอสุภะต่างๆเนี่ยมันจะทำได้ผลต่อเมื่อมีกำลังสมาธิดี